เรื่องเหตุการณ์ที่ตำบลการกักกทะละมิคทายวันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะตำบลกันกันกนทะละมิคทายวันใกล้อุทัญญานครก็สมัยนั้นแลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเสด็จไปถึงอุทัญญานครด้วยพระราชกรณียะบางอย่าง ครั้งนั้นพระเจ้าประเสฐที่โกศลตรัสเรียกบุรุษคนหนึ่งมารับสั่งว่าดูกระบุรุษผู้เจริญมานี่นะท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายบังคมพระยุคลบาทด้วยเสียงกล้าวจงทูลถามถึงความมีพระอาพาธน้อยมีพระโรคเบาบางทรงกระปรี้กระเป่ามีพระกำลัง ทรงพระสําราญตามคำของเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าประเสียนที่โกศลขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยพระเสียรกล้าวทูลถามถึงความมีพระอาพาธน้อยมีพระโรคเบาบางทรงกระปรี้กระเป่ามีพระกำลังทรงพระสําราญและจงกราบทูลอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญทราบด้วยกล่าวว่าวันนี้พระเจ้าประเสนที่กศลสเสวยพระกยาหารเช้าแล้วเวลาบ่ายจักเสด็จเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคบุรุษนั้นทูลรับสนองพระบรมราชองการแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าประเสนที่โกศลขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยพระเสียงกล้าวส่งทูลถามถึงความมีพระอาพาธน้อยมีพระโรคเบาบางทรงกระปรี้กระเป่าท่งพระกำลังท่งพระสำราญและรับสั่งมาทูลอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทราบว่าวันนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลเสวยพระกระยาหารเช้าแล้วเวลาบ่ายจักเสด็จมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าค่ะพระราชภพักนีทรงพระนามว่าโสมาและพระราชภพักนีทรงพระนามว่าสกุลลา ได้ทรงสรดับข่าวว่าได้ทราบว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลเสวยพระกรยาหารเช้าเสร็จเวลาบ่ายจะเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นแลพระราชพัคินีพระนามว่าโสมาและพระราชพัคินีพระนามว่าสัก,กุลา เสด็จเข้าไปเฝ้าพระเจ้าประเสีิที่โกศลในที่เสวยพระกริยาหารแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชาถ้าเช่นนั้นขอพระองค์ทรงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยพระเศียรก้าจงทรงถามถึงความมีพระอาพาธน้อยมีพระโรคเบาบางทรงกระปี้กระเปล่า ทรงพระกำลังทรงพระสําราญตามคำของหม่อมชั้นทั้งหลายว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญพระพักินีนามว่าโสมาและพระพักินีนามว่าสกุลาขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวทูลถามถึงความมีพระอาพาธน้อยมีพระโลกเบาบาง ทรงกระปี้กระเป๋าทรงพระกําลังทรงพระสําราญพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าลำดับนั้นแหละพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเสวยพระกรยาหารเช้าเสร็จแล้วเวลาบ่ายเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ทรงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพักินีนามว่าโสมาและพระพักินีนามว่าสกุลาขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาค ทูลถามถึงความมีพระอาพาธน้อยมีพระโรคเบาบางทรงกระปรี้กระเป่าทรงพระกำลังทรงพระสําราญพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าดูกระราหมาหาบอบพิษก็พระราชภคินีพระนามว่าโสมาและพระราชภคินีพระนามว่าสกุลา ไม่ทรงได้ผู้อื่นเป็นทูตแล้วหรือขอถวายพระพรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพักินีพระนามว่าโสมาและพระพักินีนามว่าสัก,กุลาได้สดับข่าวว่าวันนี้หม่อมฉันบริโภคอาหารเช้าแล้วเวลาบ่ายจักมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระพักกินีนามว่าโสมา และพระพักินีพระนามว่าสก,กุลาได้เข้ามาหาหมอมฉันในที่บริโภคอาหารแล้วตรัสสั่งว่าข้าแต่มหาราชถ้าเช่นนั้นขอพระองค์ทรงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวขอให้ทูลถามถึงความมีพระอาาธน้อยมีพระโรคเบาบางทรงกระปรี้กระเป่าทรงพระกำลัง ทรงพระสําราญพระภคินีพระนามว่าโสมาและพระภคินีพระนามว่าสักุลาถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวและทูลถามความมีพระอาพาธน้อยมีพระโรคเบาบางทรงกระพรี้กระเปาทรงพระกำลังทรงพระสําราญพระพุทธเจ้าข่าดูกระรามหาบออพิษ ขอพระราชภพคินีพระนามว่าโสมาและพระราชภพคินีพระนามว่าสกุลาจงทรงพระสําราญเถิดขอถวายพระพรลำดับนั้นแลพระเจ้าปเสณที่โกศลได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหมอมฉันได้สดับมาว่า พระสมณะโคดมตรัสอย่างนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้ธรรมทั้งปวงผู้เห็นธรรมทั้งปวงจากปฏิญาณความรู้ความเห็นอันไม่มีส่วนเหลือไม่มีข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมตรัสอย่างนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้ธรรมทั้งปวง ผู้เห็นธรรมทั้งปวงจากปฏิญาณความรู้ความเห็นอันไม่มีส่วนเหลือไม่มีข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ชนเหล่านั้นเป็นอันกล่าวตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วไม่เป็นอันกล่าวตูพระผู้มีพระภาคด้วยคำไม่จริงและพยากรณธรรมสมควรแก่ธรรมอันหนึ่งการกล่าวและการกล่าวตามอันประกอบด้วยเหตุบางอย่าง จะไม่มาถึงฐานะอันผู้รู้จะพึงติเตียนแลหรือพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูกรามหาบอพิษชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมตรัสอย่างนี้ว่าสมณะหรือพรามผู้รู้ทรรมทั้งปวงผู้เห็นธร,รมทั้งปวง จากปฏิญาณความรู้ความเห็นอันไม่มีส่วนเหลือไม่มีข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดังนี้ชนเหล่านั้นไม่เป็นอันกล่าวตามที่อาตมภาพกล่าวแล้วและย่อมกล่าวตู่อาตมภาพด้วยคำอันไม่เป็นจริงขอถวายพระพร ว่าด้วยวันณะสี่ลำดับนั้นแหละพระเจ้าประสิที่โกศลจึงรับสั่งถามวิทูทภะเสนาบดีว่าดูกระเสนาบดีใครหนอกล่าวเรื่องนี้ในภายในพระนครวิทูทภะเสนาบดีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชา พราหมสัญชัยอากาศโคตกล่าวเรื่องนี้ขอเดชะลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงตรัสเรียกบุรุษคนหนึ่งมารับสั่งว่ามานี่แนะบุรุษผู้เจริญท่านจงไปเชิญพราหมณ์สันชัยอากาศโคตตามคำของเราว่าดูกระระท่านผู้เจริญพระเจ้าประเสนที่โกศลรับสั่งหาท่านบุรุษนั้น ทูลรับสนองพระบรมราชองค์การแล้วได้เข้าไปหาพราหมณ์สัญชัยอากาศสโคตถึงที่อยู่แล้วกล่าวกับพราหมณ์สัญชัยอากาศสโคตว่าดูกะระท่านผู้เจริญพระเจ้าประเสนทิ่โกศลรับสั่งหาท่านครั้งนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระดำรัสอย่างหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงหมายเอาเนื้อความบางอย่างตรัสไว้แต่คนอื่นกลับเข้าใจพระภาสิทตนั้นเป็นอย่างอื่นไปพึงมีหรือหนอก็พระผู้มีพระภาคยังทรงจำพระดำรัสว่าตรัสแล้วอย่างไรบ้างหรือพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกะมหาบพิษ อาตมาภาพจำคำที่กล่าวแล้วอย่างนี้ว่าสมณะหรือพรามจากรู้ธรรมทั้งปวงจากเห็นธรรมทั้งปวงในคราวเดียวเท่านั้นไม่มีข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระผู้มีพระภาคตรัสสภาพอันเป็นตัวเหตุข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ พระผู้มีพระภาคตรัสสภาพอันเป็นตัวผลพร้อมทั้งเหตุว่าสมณะหรือพรามจักรู้ธรรมทั้งปวงจักเห็นธรรมทั้งปวงในคราวเดียวเท่านั้นไม่มีข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญวันณะสี่จำพวกนี้คือกษัตริย์พรามแพทย์สูตร ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันณะสี่จำพวกนี้จะพึงมีความแปลกกันจะพึงมีการกระทําต่างกันกระมังหนอดูกระ,ระมหาบอพิษวันนะสี่จำพวกนี้คือกษัตริย์พรามแพทย์สูตรดูกระ,ระมหาบ่อพิษบรรดาวันณะสี่จำพวกนี้วันนะสองจำพวก คือกษัตริย์และพราหมณ์อาตมาภาพกล่าวว่าเป็นผู้เลิศคือเป็นที่กราบไหว้เป็นที่ลุกรับเป็นที่กระทำอัญชลีเป็นที่กระรรทำสามีจิกรรมขอถวายพระพรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมอมฉันไม่ได้ทูลถามถึงความแปลกกันในปัจจุบันกับพระผู้มีพระภาค ม่อมฉันทูลถามถึงความแปลกกันในสัมปรายภพกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันณะสีจ่จำพวกนี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันณะสีจ่จำพวกนี้จะพึงมีความแปลกกันจะพึงมีการกระทำต่างกันกระมังหนอพระพุทธเจ้าข้า องค์แห่งผู้มีความเพียรดูกรามหาบาพิษองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียรห้าประการนี้ห้าประการเป็นฉไหนดูกรามหาบอพิษภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมภิกษุเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟาธาตุสำหรับย่อยอาหารอันสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักเป็นปานกลาง ควรแก่การทำความเพียรเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาเปิดเผยตนตามความเป็นจริงในพระาศาสดาหรือในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายผู้เป็นวินยูเป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อม เป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาความเกิดและความดับเป็นอริยะเป็นเครื่องชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบดูกระมหาบอผิษ องค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียรห้าประการนี้แหลดูกระรามหาบาพิษวันนาสี่จำพวกนี้คือกษัตริย์พรามแพทย์สูตรถ้าวันนาสี่จำพวกนั้นจะพึงเป็นผู้ประกอบด้วยองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียรห้าประการนี้ ข้อนั้นก็จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่วันนะสี่จำพวกนั้นตลอดกาลนานขอถวายพระพรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนะสี่จำพวกนี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรถ้าวันนะสี่จำพวกนั้น พึงเป็นผู้ประกอบด้วยองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียรห้าประการนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในข้อนี้วันณะสี่จำพวกนั้นจะพึงมีความแปลกกันจะมีการกระทําต่างกันหรือพระพุทธเจ้าข้าดูกรามหาบ่อพิดในข้อนี้อาตมาภาพกล่าวความต่างกันด้วยความเพียรแห่งวันณะสี่จำพวกนั้น ดูกระามหาบอพิษเปรียบเหมือนสัตว์คู่หนึ่งเป็นช้างที่ควรฝึกก็ตามเป็นม้าที่ควรฝึกก็ตามเป็นโคที่ควรฝึกก็ตามเขาฝึกดีแล้วแนะนำดีแล้วคู่หนึ่งไม่ได้ฝึกไม่ได้แนะนำดูกระามหาบอพิษ มหาบอพิษจะทรงสำคัญความข้อนั้นเป็นไนสัตว์คู่หนึ่งเป็นช้างที่ควรฝึกก็ตามเป็นหมาที่ควรฝึกก็ตามเป็นโคที่ควรฝึกก็ตามเขาฝึกดีแล้วแนะนำดีแล้วสัตว์คู่หนึ่งที่เขาฝึกแล้วเท่านั้นพึงถึงเหตุของสัตว์ที่ฝึกแล้ว พึงยังภูมิของสัตว์ที่ฝึกแล้วให้ถึงพร้อมมิใช่หรือขอถวายพระพรอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าดูกรมามหาบอพิษก็สัตว์คู่หนึ่งเป็นช้างที่ควรฝึกก็ตามเป็นหมาที่ควรฝึกก็ตามเป็นโคที่ควรฝึกก็ตามเขาไม่ได้ฝึกไม่ได้แนะนำ สัตว์คู่นั้นที่เขาไม่ได้ฝึกเลยจะพึงถึงเหตุของสัตว์ที่ฝึกแล้วจะพึงยังภูมิของสัตว์ที่ฝึกแล้วให้ถึงพร้อมเหมือนสัตว์คู่หนึ่งเป็นช้างที่ควรฝึกก็ตามเป็นม้าที่ควรฝึกก็ตามเป็นโคที่ควรฝึกก็ตามที่เขาฝึกดีแล้วแนะนำดีแล้ว ฉน,นั้นบ้างหรือไม่ขอถวายพระพรไม่เป็นอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าข่าดูกระามหาบอพิษฉันนั้นเหมือนกันแลอิทธผลใดอันบุคคลผู้มีศรัทธามีอาพาธน้อยไม่โอ้อวดไม่มีมายาปรารบความเพียรมีปัญญาพึงถึงอิทธผลนั้น บุคคลผู้ไม่มีศรัทธามีอาพาธมากโอ้อวดมีมายาเกียดคร้านมีปัญญาสามจักถึงได้ดังนี้ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ขอถวายพระพรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตรัสสภาพอันเป็นเหตุและตรัสสภาพอันเป็นผลพร้อมกับเหตุ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันณะสี่จำพวกนี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรถ้าวันณะสี่จำพวกเหล่านั้นพึงเป็นผู้ประกอบด้วยองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียรห้าประการนี้และมีความเพียรชอบเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในข้อนี้วันณะสี่จำพวกนั้นจะพึงมีความแปลกกันพึงมีการกระทำต่างกันหรือ พระพุทธเจ้าข้าดูกระมหาบอพิษในข้อนี้อาตามาภาพย่อมไม่กล่าวการประทำต่างกันอย่างไรคือวิมุตตกับวิมุตตของวันนาสี่จำพวกนั้นขอถวายพระพรดูกระมหาบอพิษเปรียบเหมือนบุรุษเก็บเอาไม้สาละแห้งมาใส่ไฟ พึงก่อไฟให้โผลงขึ้นต่อมาบุรุษอีกคนหนึ่งเก็บเอาไม้มาม่วงแห้งมาใส่ไฟพึงก่อไฟให้โผลงขึ้นและภายหลังบุรุษอีกคนหนึ่งเก็บเอาไม้มาเดือแห้งมาใส่ไฟพึงก่อไฟให้โพลงขึ้นดูกระมหาบอพิษมหาบอพิษจะทรงสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เปลวกับเปลวสีกับสีหรือแสงกับแสงของไฟที่เกิดขึ้นจากไม้ต่างๆกันนั้นจะพึงมีความแตกต่างกันอย่างไรหรือหนอขอถวายพระพรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่พึงมีความต่างกันเลยพระพุทธเจ้าข้าดูกระมหาบอพิษฉันนั้นเหมือนกันแล เดชอันใดอันความเพียรย่ำยีแล้วเกิดขึ้นด้วยความเพียรในข้อนี้อาตมาภาพย่อมไม่กล่าวการกระทําต่างกันอย่างไรคือวิมุตติกับวิมุตติขอถวายพระพรเรื่องเทวดาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคตัดสภาพอันเป็นเหตุและตัดสภาพอันเป็นผลพร้อมกับเหตุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เทวดามีจริงหรือพระพุทธเจ้าข้าดูกรามหาบอพิษก็เพราะเหตุอะไรมหาบอพิษจึงตรัสถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เทวดามีจริงหรือ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเทว,วดามีจริงเทวดาเหล่านั้นมาสู่โลกนี้หรือไม่มาสู่โลกนี้พระพุทธเจ้าข้าดูกรามหาบ่อพิษเทวดาเหล่าใดมีทุกเทวดาเหล่านั้นมาสู่โลกนี้เทวดาเหล่าใดไม่มีทุกข์เทวดาเหล่านั้นไม่มาสู่โลกนี้ ขอถวายพระพรเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ววิทูธาพระเสนาบดีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเทวดาเหล่าใดมีทุกข์มาสู่โลกนี้เทวดาเหล่านั้นจักยังเทวดาทั้งหลายผู้ไม่มีทุกข์ไม่มาสู่โลกนี้ให้จุติหรือจักขับไล่เสียจากที่นั้น ครั้งนั้นแลท่านพระอานน์ได้มีความดำริว่าวิถูทพะเสนาบดีนี้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าประเสนที่โกศลเราเป็นโอรสของพระผู้มีพระภาคบัตดนี้เป็นการอันสมควรที่โอรสกับโอรสจะพึงสนทนากันลำดับนั้นท่านพระอานน จึงกล่าวกับวิทูทะพะเสนาบดีว่าดูกระเสนาบดีถ้าเช่นนั้นในข้อนี้อาตมาจะขอย้อนถามท่านก่อนปัญหาใดพึงพอใจแก่ท่านฉันใดท่านพึงพยากรปัญหานั้นฉันนั้นดูกระเสนาบดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหน,น พระราชอาณาจักรข,ของพระเจ้าประเสนที่โกศลมีประมาณเท่าใดและในพระราชอาณาจักรใดพระเจ้าประเสนที่โกศลเสวยราชาสมบัติเป็นอิสราธิบดีในพระราชอาณาจักรนั้นเท้าเธอย่อมทรงสามารถอย่างสมณนะหรือพราหมณ์ผู้มีบุญหรือผู้ไม่มีบุญ ผู้มีพรหมจรรย์หรือผู้ไม่มีพรหมจรรย์ให้เคลื่อนหรือทรงขับไล่เสียจากที่นั้นได้มิใช่หรือวิทูทภพะเสนาบดีตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระราชาอาณาจักรของพระเจ้าประเสนที่โกศลมีประมาณเท่าใดและในพระราชาอาณาจักรใดพระเจ้าประเสนที่โกศลเสวยราชสมบัติเป็นอิสาราธิบดี ในพระราชอาณาจักรนั้นเท้าเธอย่อมทรงสามารถอย่างสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีบุญหรือผู้ไม่มีบุญผู้มีพรหมจรรย์หรือผู้ไม่มีพรหมจรรย์ให้เคลื่อนหรือทรงขับไล่เสียจากที่นั้นได้ดูกระสนาบดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชนหนที่อันมิใช่พระราชอาณาจักรของพระเจ้าประเสนที่โกศล มีประมาณเท่าใดและในที่ใดพระเจ้าประเสริที่โกศลมิได้เสวยราชสมบัติเป็นอิสราธิบดีในที่นั้นเท้าเธอย่อมทรงสามารถยังสมณะหรือพรามผู้มีบุญหรือผู้ไม่มีบุญผู้มีพรหมจรรย์หรือผู้ไม่มีพรหมจรรย์ให้เคลื่อน หรือทรงขับไล่เสียจากที่นั้นได้หรือข้าแต่ท่านผู้เจริญในที่อันมิใช่พระราชอาณาจักรของพระเจ้าประเสนที่โกศลมีประมาณเท่าใดและในที่ใดพระเจ้าประเสนที่โกศลมิได้เสวยราชสมบัติเป็นอิสาราธิบดีในที่นั้นเท้าเธอย่อมไม่ทรงสามารถจะยังสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีบุญหรือผู้ไม่มีบุญ ผู้มีพรหมจรรย์หรือผู้ไม่มีพรหมจรรย์ให้เคลื่อนหรือท่งขับไล่จากที่นั้นได้ดูกระเสนาบดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนเทวดาทั้งหลายชั้นดาวดึงท่านได้ฟังมาแล้วหรืออย่างนั้นท่านผู้เจริญเทวดาทั้งหลายชั้นดาวดึงข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วแม้ในบัดนี้ เทวดาทั้งหลายชั้นดาวดึงพระเจ้าประเสรที่โกศลก็ได้ทรงสดับมาแล้วดุกระเสนาบดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไพระเจ้าประเสรที่โกศลย่อมทรงสามารถจะยังเทวดาทั้งหลายชั้นดาวดึงให้เคลื่อนหรือจะทรงขับไล่เสียจากที่นั้นได้หรือข้าแต่ท่านผู้จเจริญ แม้แต่จะทอดพระเนตรเทวดาทั้งหลายชั้นดาวดึงพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ไม่ทรงสามารถที่ไหนเล่าจักทรงยังเทวดาทั้งหลายชั้นดาวดึงให้เคลื่อนหรือจักทรงขับไล่เสียจากที่นั้นได้ดูกระเสนาบดีฉันนั้นเหมือนกันแลเทวดาเหล่าใดมีทุก์ยังมาสู่โลกนี้ เทวดาเหล่านั้นก็ย่อมไม่สามารถแม้เพื่อจะเห็นเทวดาผู้ไม่มีทุกข์ผู้ไม่มาสู่โลกนี้ได้ที่ไหนเล่าจกให้จุติหรือจักขับไล่เสียจากที่นั้นได้ลำดับนั้นแลพระเจ้าประเสริที่โกศลได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ภิกษุรูปนี้ชื่ออะไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุรูปนี้ชื่ออานทน์ขอถวายพระพรชื่อของท่านน่ายินดีหนอสภาพของท่านน่ายินดีจริงหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระอานทน์กล่าวสภาพอันเป็นเหตุและกล่าวสภาพอันเป็นผลพร้อมด้วยเหตุ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพรหมมีจริงหรือพระพุทธเจ้าข้าดูกระามหาบอพิษก็เพราะเหตุไรมหาบอพิษจึงตรัสถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พรหมมีจริงหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพรหมมีจริง พรหมนั้นมาสู่โลกนี้หรือไม่มาสู่โลกนี้พระพุทธเจ้าข้าดูกรามหาบอพิดพรหมใดมีทุกข์พรหมนั้นมาสู่โลกนี้พรหมใดไม่มีทุกข์พรหมนั้นก็ไม่มาสู่โลกนี้ขอถวายพระพรลำดับนั้นแหละบุรุษคนหนึ่งได้กราบทูลพระเจ้าเะเสนที่โกศลว่า ข้าแต่มหาราชาพรามณสัญชัยอากาสโคตมาแล้วพระเจ้าค่ะครั้งนั้นพระเจ้าประสทิ์ี่โกศลจึงตรัสถามพรามสัญชัยอากาสโคตว่าดูกระพรามใครหนอกล่าวเรื่องนี้ในภายในพระนครพรามสัญชัยอากาสโคตกราบทูลว่า ข้าแต่มหาราชาวิทูทพะเสนาบดีพระเจ้าข้าวิทูทภะเสนาบดีได้กราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่มหาราชาพรามสัญชัยอากศสโครพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นแหละบุรุษคนหนึ่งได้กราบทูลพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าข้าแต่มหาราชา บัดนี้ยานพาหนะพร้อมแล้วพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าปเสฐที่โกศลส่งชื่นชมภาษิตของพระพุทธเจ้าครั้งนั้นแลพระเจ้าประเสฐที่โกศลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมชั้นได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงความเป็นสัพพันย์อยู่ พระผู้มีพระภาคก็ทรงพยากรณความเป็นสัพพันธอยู่แล้วและข้อที่ทรงพยากรณนั้นย่อมชอบใจและควรแก่หม่อมฉันและหม่อมฉันมีใจชื่นชมด้วยข้อที่ทรงพยากรณนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงคนที่จัดเป็นวันณะสี่จำพวกที่บริสุทธิ์พระผู้มีพระภาค ก็ทรงพยากรคนที่จัดเป็นวันะสีจำพวกที่บริสุทธิ์แล้วและข้อที่ทรงพยากรนั้นย่อมชอบใจและควรแก่หม่อมชัน้นและหม่อมชั้นมีใจชื่นชมด้วยข้อที่ทรงพยากรนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมชั้นได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงเทวดาที่ยิ่งพระผู้มีพระภาคก็ทรงพยากรเทวดาที่ยิ่งแล้วและข้อที่ทรงพยากรนั้น ย่อมชอบใจและควรแก่หมอมชันและหมอมฉันม ah ีใจชื่นชมด้วยข้อที่ทรงพยากรนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหมอมชันได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงพรหมที่ยิ่งพระผู้มีพระภาคก็ทรงพยากรณพรหมที่ยิ่งแล้วและข้อที่ทรงพยากรนั้นย่อมชอบใจและควรแก่หม่อมชันและหม่อมชันมีใจชื่นชมด้วยข้อที่ทรงพยากรนั้น ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันหนึ่งหมอมชั้นได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงข้อใดๆพระผู้มีพระภาคก็ทรงพยากรข้อนั้นๆแล้วและข้อที่ทรงพยากรณนั้นๆย่อมชอบใจและควรแก่หม่อมชั้นและหมอมชั้นมีใจชื่นชมด้วยข้อที่ทรงพยากรณนั้นๆข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหมอมชั้นขอทูลลาไปนบบัดนี้ ม่อมฉันมีกิจมากมีกรณียะมากพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบอพิษจงทรงทราบการอันควรในบัดนี้เถอดขอถวายพระพรครั้งนั้นแหละพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงชื่นชมอนุโมทนาพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาค เสด็จลุกจากที่ประทับทรงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทรงกระทำประทักษินแล้วเสด็จกลับไปชะนี้แหลเรื่องเหตุการณ์ที่ตำบลกันกันกทละมิคทายวันจบ